ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ที่ประเทศลาวต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์จนถึงปัจจุบันโดยมีคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นผู้ดำเนินการหลังจากนั้นเวียดนามได้เข้าควบคุมลาวทั้งประเทศอย่างเด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เวียดนามกำหนดประชาชนลาวได้รับการกดขี่ข่มเหงจากทหารเวียดนามนานับประการจนสุดที่จะทนได้ดังนั้นชนเผ่าต่างๆที่เป็นเจ้าของประเทศจึงรวมตัวกันจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลเรื่องราวที่ท่านจะได้พบต่อไปนี้จึงเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นแล้วในแผ่นดินลาวขบวนการกู้ชาติลาวผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมฟากัสตอนที่6ร้อยเอกยุงยางอลุกขึ้นยืนเต็มตัวเป็นคนแรกด้วยความเชื่อมั่นในฝีมือขาวยางออกจากแหล่งกำบังด้วยสายตาที่ไม่ได้คลาดห่างไปจากร่างไร้วิญญาณของเวียดกงมองหลายคนทำตามเริ่มลุกออกจากแหล่งกำบังยางสามขุมไปในทิศทางตรงหน้าของตนเองบางบางคนใช้เท้าเขี่ยร่างของศัตรูเพื่อตรวจสอบความแน่ใจว่าร่างนั้นตายจริงไม่ใช่แกล้งตายศพของเวียดกงแต่ละศพไม่ได้อยู่ห่างกันเลยบางศพนอนเรียงคู่เหมือนเป็นคู่บัดดีร่างเวียดกงที่ตายด้วยพิษยางนองผิวจะมีสีคล้ำเหมือนกับถูกไฟไหม้ทั้งที่ตามปกติแล้วคนเวียดนามจะเป็นคนที่มีผิวขาวหลายศพมีอาการเลือดไหลออกทางปากทางจมูกทั้งนี้แล้วแต่ความรุนแรงของพิษยางนองที่เข้าสู่ร่างกายแต่รวมแล้วไม่มีคนใดเลยที่ถูกพิษร้ายของยางไม้ป่าชนิดนี้รอดชีวิตได้ความรุนแรงของพิษยางนองที่แสดงให้เห็นว่าคนที่ถูกยิงได้รับความทรมานอย่างแสนสาหัสก่อนตายก็คือบริเวณที่มันนอนตายหญ้าแห้งจะถูกร่างของคนเกลือกลิ้งไปมาจนราบเป็นแปลงบางศพในมือมีกอหญ้าอยู่ในกำมือแสดงถึงอาการเกรงก่อนสิ้นใจนั่นเองการเคลียร์พื้นที่สามารถทำได้อย่างเสรีหมงมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าไม่มีศัตรูหลงเหลืออยู่อีกลูกดอกทุกลูกที่ยังใช้การได้หมงค่อยๆบรรจงทอดกลับคืนเพื่อเอากลับไปใช้อีกอาวุธของศัตรูคือสิ่งที่หมงต้องการมากที่สุดเพราะนั่นมันหมายถึงเขี้ยวเล็บของฝ่ายตนเป็นการที่ได้มาแบบได้เปล่าดูเหมือนมงจะพอใจกับบรรดาอาก้าล้วนๆที่ได้มาใหม่นั้นเสียเหลือเกินบางคนถือสิทธิ์ยึดครองเอาเฉยๆบางคนแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนทำอย่างสนุกสนานโดยไม่มีใครว่าอะไรใครศพของพวกเวียดกงได้รับคำสั่งให้นำมากองรวมกันไม้เกี่ยงที่มียางมากสามารถติดไฟได้แม้สดๆถูกตัดมาสุ่มทับกองศพทับเข้าไปจนดูคล้ายภูเขาลูกย่อมๆก่อนที่การชาปนกิจศพไม่มีญาติก็เริ่มต้นขึ้นมงไม่ได้ต้องการช่วยเหลือศัตรูในการเผาศพให้กับทั้งไม่ได้มีความปรารถนาดีใดๆทั้งสิ้นแต่การเผานั้นเป็นการเผาเพื่อให้ศพเกิดความทุเรศมากขึ้นให้เป็นภาพสยดสยองมากขึ้นร่างศพที่ไฟไหม้บางไม่ไหม้บางนั้นอยากจะรู้นักว่าเมื่อพวกเวทโกงมาพบจะเกิดความรู้สึกอย่างไรความเหี้ยมโหดทารุณเหล่านี้คือสิ่งที่มงอยากแก้แค้นจากที่เคยถูกศัตรูผู้บุกรุกอย่างเวียดนามเวียดกงเคยทำกับพวกตนมาก่อนอย่างนับไม่ถ้วนมันเป็นเรื่องของคำว่าที่ใครที่มันผู้ชนะทำอะไรก็ได้ผู้แพ้ไม่มีสิทธิ์มงทำงานอย่างใจเย็นด้วยความสนุกสนานลื่นเลงกระทั่งสาสมแก่ใจเล่นออกเป็นเวลาเกือบเที่ยงวันจึงได้ถอนกำลังกลับไม่ได้สนใจต่อกับระเบิดที่พวกเวียดกงวางไว้ป้องกันฐานที่ตั้งคงปล่อยมันไว้อย่างเดิมเพราะเชื่อว่าในเร็ววันนี้ต้องมีพวกของมันมาหาซึ่งจะเพื่ออะไรก็แล้วแต่แล้วเมื่อนั้นแหละอาวุธของมันจะสังหารพวกมันเองเป็นการสร้างความเจ็บปวดกับพวกมันอีกครั้งตั้งแต่ค่ำวันหวานที่กำลังมงของร้อยเอกยุงยางอมาถึงค่ายภูเบียในเวลาไล่เลี่ยกันพันตรีว่างเสงวางก็นำกำลังมงอีกกลุ่มมุ่งสู่บ้านคำปอนเพื่อดับศูนย์เวียดนามที่ออกมาชี้นำการเมืองแก่ประชาชนค่ำวันนั้นวังมอหัวหน้าบ้านคำปอนสั่งเรียกประชุมลูกบ้านทันทีหลังได้รับแจ้งข่าวจากร้อยเอกไซย่งสีม้าเร็วจากค่ายใหญ่ภูหมาเทาวังมอผู้เฒ่าอายุมากสุดของบ้านคำปอนแม้อายุจะเลย50กว่าไปแล้วแต่ร่างกายยังแข็งแรงคล่องแคล่วเป็นผู้มีความสามารถหลายด้านจนเป็นที่ยอมรับของบรรดาลูกบ้านเมีย6คนลูก12คนคือสิ่งยืนยันความสามารถในประสบการณ์ชีวิตของคนอย่างวังหมอแกเคยออกต่อสู้กับพวกหัวแดงทั้งลาวทั้งเวียดกงมาแล้วอย่างโชคโชนได้รับชัยชนะและพ่ายแพ้สลับกันไปการมาเยือนของศัตรูอย่างเวียดกงคราวนี้การได้รับการสนับสนุนอย่างทันเวลาจากพันตรีหวังไกวือที่เปรียบเสมือนหัวหน้าใหญ่ของขบวนการกู้ชาติทำให้คนอย่างวังหมอเกิดกำลังใจมีความฮึกเหิมที่จะพบศัตรูตลอดเวลา
ประสบการณ์การรบในสมรภูมิต่างๆกำลังแล่นผ่านในสมองแผนการดับศูนย์ศัตรูแบบไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวคือสิ่งที่เขาต้องคิดและต้องทำให้ได้ผู้เฒ่าวังหมอยืนเด่นเป็นสง่าท่ามกลางบรรดาลูกบ้านที่มีทุกเพศทุกวัยครบตอนนี้วังหมอกำลังอยู่ในอาการเคร่งขรึมกรามที่ขบเป็นสันนูนข้างแก้มบ่งถึงความเครียดแค้นของคนที่อยู่ในความคิดอย่างหนักคนยังวังหมอไม่เคยหนีศัตรูไม่เคยปราณีศัตรูไม่เคยละเว้นไม่เคยให้โอกาสแก่ศัตรูเลยท่ามกลางกลุ่มลูกบ้านเกือบ200คนนั้นวังหมอกวาดสายตามองกราดไปทั่วใบหน้าทุกคนด้วยแววตาที่แฝงไปด้วยความเมตตาและเป็นห่วงการต่อสู้ยังเอาเป็นเอาตายทั่วทุกหัวละแห่งของแผ่นดินหากได้รับชัยชนะมงก็จะเป็นวีรบุรุษของชาติลาวที่สามารถขับไล่ศัตรูได้แต่ถ้าพ่ายแพ้สิ่งที่มงจะได้รับก็คือการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์เมื่อศัตรูชนะศัตรูคงไม่ยอมให้มีชนเผ่าม้งในดินแดนลาวอีกต่อไปเป็นแน่ความเหี้ยมโหดของทหารเวียดนามหรือพวกเวียดกงเคยปรากฏมาแล้วเวียดกงไม่ได้คิดแต่เพียงการปราบปรามขบวนการต่อต้านรัฐบาลแต่เฉพาะคนที่เป็นศัตรูเท่านั้นแต่รัฐบาลเวียดนามเหนือต้องการฆ่าทั้งหมดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเลยทีเดียวเพราะนั่นเป็นแผนกลืนชาติของชนชาติที่อ่อนแอกว่าอยู่แล้วเป็นเวลานานพอสมควรที่วังหมอหยุดนิ่งเคร่งเครียดอยู่อย่างนั้นก่อนจะเอ่ยคำแรกออกมาวันนี้โยงซีนำข่าวจากคุณหน้าใหญ่ที่ภูหมาเท่ามาถึงพวกเราว่าไอ้พวกเวียดนามจะมาชี้นำพวกเราในวันพรุ่งนี้ให้พวกเราดับศูนย์มันให้หมดหัวหน้าใหญ่ส่งกำลังมาเสริมพวกเราแล้วกระสุนของพวกเราที่ขาดแคลนจะเดินทางมาถึงในคืนวันนี้ขอให้นักรบของเราที่ได้รับการติดอาวุธเตรียมตัวไว้การปฏิบัติของพวกเราในวันพรุ่งนี้ให้เอาผู้หญิงเด็กคนแก่ที่ไม่มีเลี้ยวมีแรงช่วยตัวเองไม่ได้ออกไปจากหมู่บ้านก่อนเอาเฉพาะคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆนะเพื่อไม่ให้พวกเวียดนามมันสงสัยพวกที่แข็งแรงทุกคนให้อยู่รับหน้ากับมันพวกเราต้องอยู่ด้วยกันช่วยกันดับศูนย์มันผู้เฒ่าวังหมอพูดเป็นห่วงๆด้วยการเน้นเสียงจะเป็นการเน้นด้วยความแค้นที่มีต่อศัตรูหรือเพื่อให้คนฟังเกิดกำลังใจก็แล้วแต่ที่ได้ผลก็คือไม่มีชนร่วมเผ่าพันธุ์เกิดอาการวิตกหวั่นเกรงใดๆแม้แต่น้อยบรรดานักรบติดอาวุธต่างพอใจที่จะได้ต่อกรกับศัตรูผู้มาเยือนถึงถิ่นวังหมอหยุดจังหวะการพูดเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อพรุ่งนี้ให้กำลังนักรบทุกคนวางกำลังอยู่ด้านนอกของกลุ่มชาวบ้านอาวุธให้ซ่อนไว้ก่อนพร้อมจะหยิบออกมาใช้ได้ทันทีทั้งหมดให้ยึดแนวด้านนอกไว้เตรียมขึ้นกำลังให้ดีอย่าสับสนกันเองชาวบ้านที่ไม่ได้ทำการสู้รบออกด้านใต้กำลังมาเสริมให้เข้าด้านเหนือสัญญาณเริ่มโจมตีฟังจากพันตรีหว่างเซ็งว่างซึ่งจะมาเป็นหัวหน้าในการดับศูนย์ครั้งนี้ขณะที่วังหมอแบ่งสรรปันส่วนในการวางกำลังส่วนต่างๆของพื้นที่หมู่บ้านบรรดาลูกบ้านที่ตั้งใจฟังต่างหันไปมองหน้ากันแล้วก็คิดตามเพื่อให้เกิดภาพและความเข้าใจวังหมอไม่ต้องพูดอะไรให้ยืดยาวเพราะโดยสัญชาตญาณชาวเขาเผ่ามงมักเข้าใจอะไรได้ง่ายเสมอวังหมอหยุดพูดชั่วระยะหนึ่งก่อนจะเริ่มต่อวันนี้ร้อยเอกยุงยางอนำกำลังพวกเราจากค่ายภูหมาเท่า250คนเข้าโจมตีทหารเวียดนามที่ภูเบี้ยคิดว่าทหารเวียดนามเพียงแค่ร้อยกว่าคนไม่มีทางเหลือรอดแน่ป่านเนี่ยยางอคงไปถึงแล้วด้วยหรือไม่การดับศูนย์ศัตรูคงเริ่มขึ้นแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นการดับศูนย์ศัตรูพวกเราในวันพรุ่งนี้หากทุกสิ่งทุกอย่างไม่พลาดเราจะต้องได้รับชัยชนะเหมือนชุดของร้อยเอกยุงยางอมงจะต้องได้รับชัยชนะเหนือพวกเวียดนามพวกมันเคยดับศูนย์พวกเราเราต้องแก้แค้นมันให้ได้เราต้องฆ่ามันวังมอมีจิตวิทยาสูงพอที่จะพูดชักจูงและให้กำลังใจแก่ชนเผ่าของตนหลายคนจนฟังแล้วมีอาการกำมือแน่นดวงตาเป็นประกายวาวามบางคนใบหน้าแดงก่ำเพราะเลือดฉีดแรงกว่าปกติความคลั่งแค้นที่สะสมไว้แต่อดีตประดังออกมาจนแทบระเบิดอยากเห็นฆ่าศัตรูในทันทีเวลานั้นเลยแผ่นดินลาวเคยสงบร่มเย็นมาแต่บรรพกาลชนเผ่าต่างๆไม่สนใจลัทธิการเมืองใดๆในโลกต่างคนต่างปรารถนาขออยู่อย่างสงบสุขดังเช่นเป็นมาแต่โบราณคำว่าคอมมิวนิสต์ไม่เคยได้ยินหรือรู้จักมาก่อนเป็นเวลายาวนานที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์เวียดนามโซเวียตใช้ความพยายามเข้ายึดครองแผ่นดินลาวสร้างความทุกข์ทรมานแก่คนที่เป็นเจ้าของแผ่นดินความเจ็บปวดนานับประการสุดจะสรรหามาทำแก่คนที่อ่อนแอกว่าความพยายามของฝ่ายคอมมิวนิสต์สำลิดผลสามารถยึดครองแผ่นดินลาวได้อย่างโดยสิ้นเชิงฝ่ายมิตรประเทศที่เข้าไปช่วยเหลือตั้งเพนหนีภัยออกนอกประเทศแทบเอาชีวิตไม่รอดนับเป็นศักดิ์ศรีของฝ่ายคอมมิวนิสต์อันน่าภาคภูมิใจที่สามารถขับไล่ฝ่ายประเทศเสรีประชาธิปไตยออกไปได้และมอบให้เวียดนามเขาครอบครองแผ่นดินลาวอย่างเต็มตัวทั้งอำนาจและสิทธิ์ขาดเมื่อเวียดนามเขาปกครองลาวแล้วสงครามในแผ่นดินน่าจะยุติความสงบสุขน่าจะกลับคืนมาอีกครั้งวันที่กองทัพเวียดนามประกาศชัยชนะทำการยาตรากำลังกองทัพอย่างสง่าผ่าเผยวันนั้นประชาชนลาวที่ไม่รู้ว่าคอมมิวนิสต์คืออะไรต่างออกมาแสดงความยินดีปรีดากับกองทัพเวียดนามและลาวแดงคนลาวเหล่านั้นไม่ได้ดีใจกับชัยชนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์เ
เพราะไม่รู้จักว่าคอมมิวนิสต์คืออะไรแต่ดีใจกับความสงบของสงครามการยุติการฆ่าล้างผ่านของคนชาติเดียวกันการแก่งแย่งเพื่ออำนาจของสองลัทธิแต่อนิจจาวันเวลาผ่านไปท่าแท้ของลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ได้แสดงออกมาให้เห็นมันสุดแสนจะเจ็บปวดยิ่งกว่าในช่วงแรกของสงครามเสียอีกคอมมิวนิสต์โหดเหี้ยมและทารุณเหนือความเลวร้ายใดๆในโลกชนชาติลาวแต่โบราณต้องการความสงบมีสันติสุขเสรีภาพไม่ต้องการเป็นศัตรูกับใครแล้วทำไมเวียดนามจึงต้องมาทำกับคนลาวเยี่ยงนี้คอมมิวนิสต์เข้ามาทำการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนลาวโดยสิ้นเชิงเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนไม่ต้องการให้สิ่งที่มีในระบอบเก่าเหลืออยู่เลยไม่มีคำว่าเสรีภาพในแผ่นดินอีกต่อไปใครจะทำอะไรในสิ่งที่ตนเองต้องการไม่ได้ทุกอย่างต้องได้รับความเห็นดีเห็นชอบจากรัฐบาลคอมมิวนิสต์คนลาวต่างถูกบังคับและบีบคั้นอย่างหนักในการดำรงชีพการกำจัดศัตรูทางการเมืองคนรุ่นเก่าในระบอบการปกครองเดิมจะถูกเวียดนามทำลายด้วยการส่งเข้าค่ายที่เรียกว่าการสัมมนาเพื่อเปลี่ยนแนวความคิดใหม่และปรับอุดมการณ์ทางการเมืองใหม่คนหัวแข็งไม่ยอมรับลัทธิคอมมิวนิสต์คนใส่แว่นใส่ตาที่มือนิ่มๆเท้านุ่มๆหุ่นสำอางเหล่านี้จะถูกส่งเข้าค่ายต่างหากซึ่งสถานที่แห่งนั้นไม่มีคนลาวคนไหนรู้ว่าอยู่ที่ไหนหรือทำการสัมมนาแบบไหนเพราะคนเหล่านั้นล้วนแต่หายสาบสูญไปเลยทั้งสิ้นไม่เรียกว่าถูกฆ่าทิ้งจะให้เรียกว่าอย่างไรความเจ็บปวดนานนับประการที่คนเราได้รับแสนสุดจะทนนั้นเป็นเหตุให้คนเราหลายกลุ่มหลายเผ่าพันธุ์ร่วมตัวเป็นขบวนการเรียกกันว่าขบวนการกู้ชาติทุกขบวนการมีจุดหมายเดียวกันทั้งสิ้นทำการต่อสู้เพื่อนำเอกราชกลับคืนมาขับไล่ศัตรูออกไปจากประเทศของตนและปกครองตนเองเพื่อความสงบสุขดังเดิมหลายปีดีดักที่ขบวนการต่างๆพยายามเข้าต่อสู้ด้วยอาวุธแม้จำนวนอาวุธและจำนวนคนจะน้อยกว่ากำลังของฝ่ายรัฐบาลคอมมิวนิสต์มากนักแต่นักรบขบวนการกู้ชาติก็พยายามจะต่อสู้และจะสู้จนกว่าจะรู้ว่าสู้ไม่ได้คือตายไปแล้วนั่นเอง